สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานของเฮาอีกครั้งนึงซึ่งมื้อนี้พวกเฮาก็มาเบิ่งทำเนียบแซมในลาลีกเนาะก่อนที่ว่าการแข่งขันบาเต้เป๊ปซี่ลาลีก1ก็คือการแข่งขันบาเต้ลีกสูงสุดในสปปลาวจะเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์เนาะซึ่งก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเฮาจะไปเบิ่งทำเนียบแซมนับตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2022ที่ว่าถึกฮับฮ้องมาเป็นลีกตาม FIFA เพิ่นได้มีการข้อกำหนดกฎระเบียบออกมาเนาะก็ดังที่ฮู้ว่าการแข่งขันบาเต้ลาวเฮาเพิ่นก็มีการบันทึกจดกายมาตั้งแต่ปี1990นะที่ว่าทางมีเดียเพิ่นก็มีการบันทึกไว้เนาะว่าการแข่งขันในลาวเฮาก็มีบาเต้ในลักษณะเป็นลีกแต่ว่ายังบ่ทันได้ถูกห้องครับเป็นลีกเถื่อเนาะในตอนนั้นอาจเป็นการแข่งขันแบบแชมเปี้ยนชิพสายกอสายคอเนาะจนมาถึงปี2013เนาะทางสมาคมบาเต้แห่งลาวก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเริ่มเป็นการแข่งแบบลีกเนาะมีการแข่งในรอบคาไปรอบคากับถูกต้องตามกฎระเบียบของ FIFA วางออกรวมถึงมีการนำใส่สโมสรการสร้างตั้งสโมสรถูกตามรูปแบบของลีกนั่นเองนะตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งทำเนียบแซมนับแต่ปี2013จนถึงปี2022นะคือเริ่มต้นกันที่ปี2013ก็เป็นบันนั้น SHB จำสร้างนะที่ว่าคว้าแซมไปครองในปีนั้นก็คือสามารถลงสนามไป14นัดชนะ12เสมอ2ได้บ่เสียจังนั้นถือว่าเป็นผลงานโดดเด่นมี38คะแนนคว้าแซมไปครองนะส่วนที่2ก็เป็นฮวงแอ้งอัตปือในปีนั้นเดี๋ยวมาเบิ่งปีที่2ก็คือปี2014นะในปีนั้นก็เป็นทางด้านฮวงแอ้งอัตปือนะที่ว่าเบียดทางด้านลาวโซต้า FC คว้าแซมไปครองนะก็คือลงสนามไป18นัดชนะ13เสมอ3เสีย2นัดมี42คะแนนคว้าแซมไปครองแต่ปีต่อมาก็เป็นปี2015นะปีนั้นก็เป็นปีแจ้งเกิดของลาวโซต้า FC นะที่ว่าเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่ในตอนนั้นแต่ปัจจุบันเพิ่นก็เปลี่ยนมันเป็น FC จันทบุรีนะซึ่งในปีนั้นเพิ่นก็ลงสนามไป20นัดชนะ15เสมอ3และเสีย2นัดมี48คะแนนคว้าแซมไปครองก็คือมีคะแนนเท่ากับทางด้านดานสร้างยูไนเต็ดแต่ว่าในปีนั้นเพิ่นก็เอาทางด้านเฮดทูเฮดมาวัดกันเป็นทางด้านลาวโซต้า FC ดีกว่าคว้าแซมไปครองนะแล้วก็ปีต่อมาเป็นปี2016เนาะปีนี้เป็นปีที่ว่าม่วนที่สุดเนาะหนึ่งจังเป็นปีที่มีสโมสรเข้าร่วมหลายที่สุดมีถึง14สโมสรแต่ปีนั้นก็เป็นลาวสร้างยูไนเต็ดสามารถล้างแค้นทางด้านลาวโซต้า FC นะคว้าแซมไปครองก็คือลงสนามไปทางด้าน26นัดชนะ24เสมอ1เสีย1นัดมี73คะแนนคว้าแซมไปครองถือเป็นการทวงแซมมาได้นะแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดในการคว้าแซมในปีที่ว่ามีสโมสรเข้าร่วมหลายที่สุดปีที่ว่ายิ่งใหญ่ของลาวลีกเนาะในปีต่อมาก็คือปี2017ก็มีสโมสรเข้าร่วม8ทีมเนาะเป็นลาวโซต้า FC ที่ว่าชนะไปคว้าแซมไปครองก็คือลงสนาม14นัดชนะ12เสมอ1และก็เสีย1นัดมี37คะแนนซึ่งปีนี้เป็นทางด้านลาวสร้างยูไนเต็ดถอนตัวไปเนาะจริงแต่ทางด้านลาวโซต้า FC คว้าแซมไปแบบบ่ยากเย็นบ่ได้ปีต่อมาก็เป็นปี2018มันยังเป็นทางด้านลาวโซต้า FC ที่ว่าโดดเด่นคว้าแซมไปครองอีกครั้งนึงลงสนาม14นัดชนะ11เสมอ1แล้วก็เสีย2นัดมี34คะแนนในปีนี้ก็มี8สโมสรเข้าร่วมปีต่อมาก็เป็นปี2019ในปีนี้ก็ยังเป็นลาวต้า FC นะที่ว่าคว้าแซมไปครองลงสนาม15นัดชนะ12เสมอ1และก็เสีย2นัดมี37คะแนนในปีนี้ก็มีเพียง6ทีมเข้าร่วมการแข่งขันปีต่อมาก็เป็นปี2020นะก็เป็นทางด้านลาวต้า FC อีกครั้งนึงที่ว่าคว้าแซมสมัยที่5นะลงสนามไป12นัดชนะ10เสมอ2นัดบ่เสียจังนั้นมี32คะแนนซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นสโมสรทวิตที่เมืองคว้าแซมลาวลีก5สมัยนะถือว่าโดดเด่นดีๆสำหรับลาวโซต้า FC ในปีนี้ก็มีเพียง7สโมสรเข้าร่วมการแข่งขันแต่ปีต่อมาปี2021นะก็ถือว่าเป็นปีที่ว่าการแข่งขันดำเนินไปเพียง 2-3 อาทิตย์ก็ต้องยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากว่าโควิดมีการระบาดอย่างรุนแรงให้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันไปนั่นเองส
แต่ว่าในปีนี้ก็เป็นทางด้านลาวต้า FC แต่ว่าเปลี่ยนชื่อมาเป็น FC จันทบุรีแต่ว่าน่าเสียดายก็มีการยกเลิกไปนะก็มาทั้งปีล่าสุดก็เป็นปี2022ทั้งปีนี้เป็นลาวต้า FC ที่ว่าถอนตัวจากการแข่งขันก็เฮ็ดให้ทางด้านสร้างน้อยสามารถเบียดชนะทางด้านมาสเตอร์เซเว่นคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยสมิธของสร้างน้อยนะก็คือลงสนามไป18นัดชนะ13เสมอ5โบเสียจากนั้นมี44คะแนนถึงเมื่อที่2เป็นมาสเตอร์เซเว่นนะลงสนามไป18นัดมี33คะแนนนะนี่ซึ่งวันนี้ก็เป็นธรรมเนียบแซมของลาวลีกนะตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2022ที่มาที่ก็ห้องก็เป็นลีกอย่างสมบูรณ์แบบนะก็ต้องติดตามกันต้องมาการแข่งขันเตะ FC ลาวลีก2023เนี่ยที่ว่าจะเปิดสร้างขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2023จะเป็นทีมไหนที่ว่าเป็นแซมซึ่งปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นปีอีกปีนึงที่มวลนะเนื่องจากมีถึง9สโมสรเข้าร่วมซิงไซในนั้นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการกันแล้วว่ามี9สโมสรก็คือมีสโมสรสร้างน้อยกองทัพ FCเบียงจันทร์ FC เอสราเอฟซีมาสเตอร์เซเว่น FC หลวงของบางจำปาสัก FC หลวงน้ำท่ายูไนเต็ดแล้วก็บุรีคำไซ FC นะที่ว่าก็มีการประกาศยังเป็นทางการแล้วว่าจะเข้าร่วมซิงไซในปีนี้สังว่าในรูปแบบการแข่งขันเพิ่นก็จะเปลี่ยนจากปีก่ายเดิมแข่งขันถึง3รอบนะซึ่งปีนี้เพิ่นก็เปลี่ยนมาเป็นแข่งขันเป็น2รอบก็คือรอบขาไปรอบขากลับก็ต้องติดตามกันเรื่องมาจะเป็นอะไรผลจะเป็นแบบใดสุดท้ายก่อนจากไปก็ขอคนหลายๆคนหลายแสนเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อๆไป